สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับวันนี้จะได้นำเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับถึงสุนนะของนบีประการหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติและก็ได้สอนให้ปฏิบัตินะครับนั่นก็คือเวลาจะนอนเวลาจะนอนนี่ให้กล่าวพระนามอัลลอฮ์และเวลาตื่นให้กล่าวอัลฮัมดุลิลละเนี่ยทีนี้ไอการกล่าวนามอัลลอฮ์และก็การกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นการบอกให้เราทราบว่าเรานี่ทำตัวใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานะครับคนมุมินจะต้องไปมีลักษณะอย่างนั้นนะครับถ้าเราไปดูในรายงานนี่ซอฮาบะห์2ท่านรายงาน1ฮุซัยฟะห์ท่านหนึ่งและท่านอบีซัรรินอีกท่านหนึ่งนะครับทั้ง2นี่ได้เล่าเรื่องว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเวลานบีไปถึงที่นอนนะครับพอไปถึงที่นอนก็หมายความว่าจะนอนนะกอละบิสมิกัลลอฮุมมาอามูตัวอะฮยานบีก็จะกล่าวว่าด้วยนามแห่งอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ฉันจะนอนและจะตื่นก็ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำนะครับด้วยเหตุนี้เราก็จะต้องทำตามนบีนอนด้วยนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเวลาเราตื่นเราก็ตื่นด้วยพระนามของอัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยนอนหลับไปนอนหลับแล้วก็ให้เราตื่นมาโดยที่เรายังมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่ว่าไปตื่นอีกทีไปรู้ก็อยู่ในกูโบแล้วไปรู้ตอนมาลาอิกามาสอบสวนถึงจะรู้ว่าอ้าวนี่เรานี่ตายไปแล้วอะไรทำนองนั้นนะครับแต่นี่เรานบีก็สอนว่าเวลาไปถึงที่นอนก็กล่าวบิสมิกัลลอฮุมมาอามูตุวะอะฮยาก็แปลว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ฉันจะตายและฉันจะมีชีวิตหมายความว่าจะตายตรงนี้หมายถึงฉันจะนอนหลับนะจะนอนหลับไปหรือมีชีวิตก็คือจะตื่นจากก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอบูซะรินได้เล่าต่อว่าอิดัสไตกอดอพอท่านนบีตื่นนอนนะพอตื่นนอนมาแล้วก็ละนบีก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิไลฮินนุชูรนะนบีกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะฮยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิไลฮินุชูรรอวาอุลบุคอรีนะครับก็แปลว่าด้วยการสรรเสริญเป็น
เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์การสรรเสริญเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นได้ทำให้เรามีชีวิตขึ้นมาหลังจากที่ทำให้เราได้ตายไปหมายความว่าทำให้เราตื่นขึ้นมาหลังจากเราได้นอนหลับไปนะครับอันนี้ก็อธิบายคำศัพท์ไปในตัวแปลว่าอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าตายจริงๆพอตายจริงๆนะไม่มีลมหายใจแต่นี่เขาเรียกว่าคล้ายๆนอนหลับนี่ก็เหมือนตายเหมือนกันนะครับคือแต่ว่าเป็นนั่นมียังมีลมหายใจอยู่นะครับนบีจึงใช้สำนวนว่าอะฮยานาให้ที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาหมายถึงให้ตื่นนอนบะดามาอัลมาตานาหลังจากที่ทำให้เราตายก็คือให้เรานอนหลับไปนั่นวะอิไลฮินูชูดและยังอัลลอฮ์คือการเกิดใหม่ในวันล่วงหน้าก็หมายความว่าทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะตายแล้วก็เกิดใหม่ในวันโลกหน้านั่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนั้นนะบันทึกในซอฮีฮ์บุคอรีตกลงว่าเราได้รับคำตอบตรงนี้ว่าเวลาจะนอนนอนด้วยพระนามของอัลลอฮ์เวลาเราจะตื่นเราก็ตื่นด้วยพระนามอัลลอฮ์แล้วก็กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์นี่ให้เรานี่ตื่นขึ้นมามีลมหายใจนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะคนเราเนี่ยนะครับเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทุกสภาพแหละไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามนะเราขอบคุณอัลลอฮ์นี่ถ้าเรากล่าวเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าเราไม่ได้กล่าวแล้วก็นึกขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ได้ให้นั่นให้นี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอัลลอฮ์ให้เรามากี่อย่างมากมายด้วยกันนะให้เราเกิดมาอัลลอฮ์ก็ให้เกิดนะให้ลมหายใจอัลลอฮ์ก็ให้ลมหายใจเราหายใจเข้าออกหายใจเข้าเนี่ยนะวันกับคืนหนึ่งวันกับคืนหนึ่งเขาไปนับมาว่าเป็นหมื่นหมื่นครั้งนั่นเราหายใจนะคนหายใจคือคนที่มีชีวิตยังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตให้เรามีลมหายใจเพื่อเราจะได้ทำงานนะเราจะได้ทำหน้าที่ของเราใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทำนะแต่อย่าลืมว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ขอบคุณอัลลอฮ์นะอยู่เป็นประจำและอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้คนบางคนนี่ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยวันหนึ่งถามว่าได้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้เพราะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าการที่เรานึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบนะสบายนะแล้วก็ทำให้เรานี่ไม่หลงกับเรื่องของโลกดุนยานะพอเรานึกถึงทำอะไรก็แล้วแต่เรามองตรงนั้นกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าโอ้นั่นอัลลอฮ์ให้โอ้นี่อัลลอฮ์ให้เราก็เป็นบ่าวที่รู้คุณและก็ขอบคุณอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำนะในอัลกุรอานนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้อายะห์หนึ่งในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับบอกว่าอินนาฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรดิแท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินวักติลาฟิลไลลิวันนาฮารและการสับเปลี่ยนกลางคืนและกลางวันละอายาติลิอุลินอัลบาบมันเป็นสัญญาณสำหรับปวงชนผู้มีปัญญานี่นะครับอัลลดีนยัดกุรูนัลลอฮกิยามัน
กิยามาวะกูอูดาวะอาลายูนูบิฮิมบรรดาผู้ซึ่งกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากิยามันตอนที่เขายืนหรือยามที่เขายืนวะกูอูดันตอนที่เขานั่งวะอาลายูนูบิฮิมตอนที่เขานอนนะครับเขากล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ยืนสภาพที่นั่งหรือนอนนะจะนั่งยืนนอนอะไรก็กล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำนะเสร็จแล้ววะยะตะฟักกะรูนะฟีคอลกิสมาวาติวัลอัรฎ์แล้วเขาก็คิดนะคิดมองฟ้ามองแผ่นดินแล้วเขาก็คิดนะคิดว่าอะไรคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงสร้างนะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาอย่างไม่มีจุดหมายที่อัลลอฮ์สร้างมามีจุดหมายนะครับนั่นก็คือเพื่อให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในโลกนี้และก็เพื่อให้มนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตสุขสบายอยู่ในโลกนี้นั่นนะพอเขานึกถึงตรงนี้เขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นประจำมองฟ้าก็มองกลับไปหาอัลลอฮ์มองแผ่นดินก็กลับไปหาอัลลอฮ์มองกลางวันกลางคืนเราได้รับประโยชน์อะไรจากกลางวันกลางคืนบ้างอัลลอฮ์สับเปลี่ยนกลางวันมากลางคืนไปกลางคืนมากลางวันไปนี่หน้าฝนจะไปแล้วหน้าร้อนหน้าฝนจะไปแล้วนี่หน้าหนาวจะเข้ามาเขาเรียกว่าแล้วก็สิ่งที่ให้มาน่ะใครให้หมายความว่าไอ้การเป็นฤดูกาลใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้มนุษย์บางสิ่งมนุษย์มองว่าไม่เป็นประโยชน์มนุษย์มองว่าไม่เป็นประโยชน์ถามว่าเพราะอะไรล่ะมันไปลำบากกับมนุษย์นะเนี่ยมนุษย์ก็จะมองอย่างนั้นตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์ให้น้ำท่วมนะโดนพายุเข้าครั้งที่แล้วนี่ท่วมกันไป50กว่าจังหวัดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ลดเลยน้ำใช่ไหมก็มองว่าเอ้นี่เป็นนี่อัลลอฮ์ลงโทษนี่ก็จะมองว่าอัลลอฮ์ลงโทษก็ได้เพราะว่ามันมีอยู่2อย่างนะมันมีอยู่2อย่าง1ถ้ามนุษย์คนนั้นเป็นผู้ศรัทธาเขาเรียกว่าอัลลอฮ์ทดสอบความซอบัตอดทนนะถ้ามนุษย์คนนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาแน่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์หรือทรยศต่ออัลเลาะห์เรียกว่าลงโทษนะจะมองว่าลงโทษกาเฟรก็มองว่าลงก็นี่ลงโทษแต่มุมินเนี่ยมองว่าอัลเลาะห์ทดสอบความซอบัตทดสอบความอดทนถามว่ามันจะตลอดปีตลอดชาติมั้ยไม่ครับเดี๋ยวมันก็ไปหมายความว่าน้ําท่วมเดี๋ยวมันก็ไม่เกินเดือนเดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็เข้าสู่สภาพปกติก็อัลฮัมดุลิลละห์อย่างนี้เป็นต้นนะไอความเสื่อมเสียไอความเสียหายถามว่ามันเกิดขึ้นไหมใช่มันเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องปกติความเสียหายเป็นเรื่องปกติถ้าไม่เสียหายเพราะน้ำท่วมมันก็อาจจะไปเสียหายในเรื่องอื่นอะไรก็แล้วแต่คือคนที่เป็นมุมินเนี่ยจะมองดีทั้งหมดเลยมองดีกับเรื่องงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดจะไม่มองไปในภาพลบแต่คนที่เป็นกาเฟรจะมองในภาพลบนะเพราะงั้นเราต้องมองในภาพที่เป็นอะไรนะเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์สมมุติว่าอัลลอฮ์ให้เราอะไรนะให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยอ้าวนะเราทดสอบนะ
ก็อัลฮัมดุลิลละนะอัลฮัมดุลิลละตรงไหนอัลฮัมดุลิลละตรงที่ว่าเราเจ็บยังไม่มากเท่าไหร่นะไปดูไอ้คนที่เขามากกว่าเรานอนอยู่ในห้อง ICU น่ะยิ่งกว่าเราไหมยิ่งกว่าเราก็อัลฮัมดุลิลละเอาละอัลขอบคุณอัลลอฮ์ยอมรับสภาพตรงนั้นที่อัลลอฮ์ทดสอบมาแล้วก็ยอมรับนี่เราก็เป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์ได้อยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราไว้นะอัลลอฮ์จะบอกอัลลอฮ์บอกว่าให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งกิยามันเวลายืนทั้งสภาพที่เขายืนสภาพที่เขานั่งหรือว่านอนนะก็อย่างที่บอกไปแล้วตะกี้นะครับแม้แต่เวลานอนก็กล่าวนามอัลลอฮ์เวลาตื่นก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวผมมีหะดีษบทหนึ่งนะตรงนี้ท่านเคยทราบหรือยังแต่ผมว่าส่วนใหญ่แล้วทราบนะครับมันมีรายงานจากอิบนุอับบาสอันนี้น่าสนใจนะอิบนุอับบาสได้รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละว่าท่านนบีกล่าวว่าท่านฟังให้ดีนะลาอันนะอะฮาดะกุมหากคนคนหนึ่งในพวกท่านคนใดคนหนึ่งในพวกท่านนะอิดาอารอดะเขาต้องการอัญญะติยะอะห์ละฮูต้องการที่จะมาหลับนอนกับภรรยาของเขาต้องการที่จะหลับนอนกับภรรยาของเขาไม่ต้องอธิบายเยอะนะตรงนี้เราเข้าใจกันแล้วก็กอล่ะแล้วเขาก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะยันนิบนัชชัยตอนวะยันนิบิชชัยตอนมารอซักตานานะโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้โปรดป้องกันเราให้พ้นจากชัยตอนนะป้องกันเราคุ้มครองเราให้พ้นจากชัยตอนนะวะยันนิบิชัยตอนนามารอซักตานาและให้พ้นจากชัยตอนในสิ่งที่พระองค์จะประทานให้แก่เราหมายถึงลูกนี่นบีสอนขนาดนี้เลยว่าเวลาจะนอนกับภรรยาเนี่ยให้กล่าวดูอาต้นนี้ตรงนี้เอาท่านเราท่านเคยหรือเปล่าครับหมายความว่าเคยอ่านดูอาหรือเปล่านะนี่เป็นดูอาที่นบีสอนอ้าวผมจะทวนอีกครั้งหนึ่งกล่าวบิสมิลลาห์ด้วยนามแห่งอัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์โปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากชัยฏอนและโปรดคุ้มขอโปรดให้ชัยฏอนนั้นมันห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์จะประทานให้เราก็คือลูกนะนะถ้าเราใครก็ตามนะผมก็ติดคำว่าถ้าเราเนี่ยใครก็ตามครับถ้ากล่าวดูอาต้นนี้เนี่ยนะเวลาจะนอนกับภรรยาเนี่ยนะฟะอินนะฮูลาอยู่กอดดีลาอยู่กอดดีรอไบนะฮูมาวะลาดุนฟีดาลิกะลัมยะดุรรอฮูชัยฏอนนะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาว่าเขาจะได้ลูกถ้าอัลลอฮ์ให้ลูกมาเขานอนกับภรรยานี่ถ้าอัลลอฮ์ประทานลูกให้กับเขานะชัยฏอนมันไม่สามารถที่จะทำอันตรายเขาได้เลยและไม่สามารถจะทำอันตรายลูกของเขาได้เลยเห็นไหมนี่ถ้าเรากล่าวดูอาต้นนี้เวลาจะนอนกับจะนอนกับอะไรนอนกับภรรยานะนี่และเป็นสูตรที่นบีสอนเอาไว้นะครับเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าอ๋อก็มีแหละครับอาจารย์เคยได้ยินเขาอาจารย์เขาพูดเหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ค่อยทันมันไม่ค่อยทันกล่าว
อะไรทำนองนี้นะครับเอ้าพยายามให้ทันหน่อยก็แล้วกันนะกล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมายันนิบนัชชัยตอนวายันนิบิชชัยตอนมารอซักตานาอีกครั้งนะครับบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมายันนิบนัชชัยตอนวายันนิบิชชัยตอนมารอซักตานานั่นแหละอินชาอัลลอฮ์เป็นการที่เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ไม่ให้ชัยตอนมันมาแทรกเวลาเราจะไม่ให้มันมายุ่งเวลาเราจะอยู่หลับนอนกับภรรยาเราครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม